จุ้ยคุณเจริญเวชศักดิ์ศรีจากด้านบริษัทหลักทรัพย์เอ้ยบริษัทคลาสสิกออสริสนั่นเองสวัสดีค่ะอันยองอันยองอันนี้อันยองอันนี้อันยอง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 เฮ้ยใช่ไหมคุณจุ้ยอันยองก็แปลว่าอะไรสวัสดีจ้าคิดว่าไม่เป็นซะละอันยอง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 ต่อไปฮะใช่ไหมคุณจุ้ยไปดิค่ะคุณจุ้ยไม่อยู่อาทิตย์หนึ่งตลาดย่อแล้วก็ขึ้นย่อขึ้นขึ้นย่อย่ออ่ะไปไหนบ้างครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยนะตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยมันออกมาค่อนข้างแย่โดยเฉพาะตัวเลขภาคแรงงานทั้งหลายแหละนะฮะออกมาเนี่ยแย่กว่าที่คาดการเอาไว้นะครับผมซึ่งมัน impact ตลาดบ้านเราขนาดนั้นเลยหรือไม่คือผมมองว่าสัปดาห์ที่แล้วตลาดบ้านเรา impact ในเชิงลบเยอะไปหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าดูหลายๆตลาดนะเอเชียยุโรปสหรัฐเนี่ย impact เชิงลบเนี่ยค่อนข้างน้อยนะฮะเพราะมันไปส่งผลทำให้การประชุมครั้งถัดไปของเฟดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าเฟดน่าจะคงดอกเบี้ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะตอนนี้เนี่ยตัวเลขถ้าใครได้ดูตัวเลข CME Fed Watch เนี่ยนะฮะมากกว่า 60% มองว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยนะรอบเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าดาวโจนส์เนี่ยทรงๆนะฮะไม่ค่อยบวกลบอะไรคือไม่ค่อยได้ impact นะแต่ที่ impact เยอะเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทองคำนะฮะที่ impact เชิงลบนะฮะส่วนบ้านเราเองเนี่ยนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเซตก็ร่วงลงเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เปิดสัปดาห์มาก็โอ้โหพุ่งปี๊ดเลยล่าสุด 1,592 จุดครับก็ถือว่าบวกแรงนะบวกแรงเมื่อวันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วร่วงแรงวันนี้ก็บวกแรงนะฮะซึ่งมันก็ส่งผลทำให้เจ้าตัว Set 50 Future ของเรา S50 M23 เนี่ยวันนี้โอ้โหก็บวกค่อนข้างแรงนะครับวันณช่วงสัปดาห์ที่ผมไม่อยู่เนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยเราอยู่ขาลองกันใช่ไหมฮะแล้วมันโดนสต็อปแถว964นะฮะโดนสต็อปแถว964แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยถ้ามันโดนสอบเนี่ยก็จะเปลี่ยนฝั่งปิดลองแล้วก็เปิดช็อตนะตอนนี้เนี่ยอยู่ขาช็อตแต่ว่ามันดีดกลับขึ้นมาซึ่งไอ้เจ้าตัวขาช็อตเนี่ยนะครับณนะตอนนี้เนี่ยเขามีจุด stop loss ที่968แต่ทว่ามี trailing stop เนี่ยที่955จุดซึ่งดูอาการวันนี้แล้วน่าจะยืนเหนือ955จุดครับนั่นหมายความว่าคนที่มีช็อตอยู่ปิดช็อตคนสมมุติคนที่มีลองอยู่อ่ะใครบอกว่าวัดดวงกับการเปิดลองมาถือต่อไปคนที่ไม่มีโพซิชันอะไรเลยนะตอนนี้อยากให้เวทแอนด์ซีก่อนนะครับนี่คือแผนสำหรับวันนี้ก่อนครับไปจบข่าวทองคำทองคำเหรอครับสำหรับทองคำเองนะฮะคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่อนข้างพีคนะฮะเพราะว่าไป impact ตัวเลขภาคแรงงานนะฮะในเชิงลบเนี่ยทำให้ราคาทองไปพีคแถว 2,031 เหรียญนะฮะหลังจากนั้นก็ค่อยๆ drop ลงมานะก็แน่นอนครับพีคขึ้นไปแบบนั้นก็มีคน take profit บ้างนะฮะบวกกับถ้าเราดู pattern สามเหลี่ยมแบบเนี้ยแล้วก็ใช้การวัดนะใช้การวัดช่วงกว้างที่สุดของสามเหลี่ยมเข้าวัดขึ้นไปเนี่ยมันก็เต็มที่แถว 2,030 กว่าเหรียญ นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครวัดเป้าหมายแบบเนี้ยนะตามที่ผมให้ดูเนี่ยนะก็แน่นอนครับก็จะมีคนที่ take profit ใครล่ะที่ take profit คนที่มี position เนี่ยต้นทุนอยู่แถวเนี้ยเขาจะ take profit กันนะครับมันคือชุดของการ take profit แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยถ้าเทียบปัจจัยที่เข้ามากระทบทองคำเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้เบากว่านะฮะวันพุธน่าจะกลางสัปดาห์นี่แหละมีประชุม FOMC มีประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐนะซึ่ง
อัตราเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยคาดว่าน่าจะส่งผลบวกต่อทองแต่ทว่าถ้าสมมุติว่ามันส่งผลบวกต่อทองแต่มันไม่สามารถทำให้ราคาทองพุ่งนิวไฮผมใช้คำว่าพุ่งนิวไฮนะมันมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะตีบาวเพื่อดรอปลงก็ได้นะครับเพราะนั้นแผนของเราณตอนนี้มันก็อยู่หน้าลองนั่นแหละแต่ว่าขาลองเนี่ยสต็อปลอสเนี่ย1969มีเทลลิ่งสต็อปให้ด้วยฮะเทลลิ่งสต็อปเนี่ย1988วิธีการนะฮะสำหรับคนที่มีลองอยู่ผมแนะนำลดสถานะใช้คำว่าลดสถานะนะและในกรณีที่หลุดนี่หลุดเทลลิ่งสต็อปเนี้ยแนะนำปิดลองให้หมดเลยตามแต่ละสถานการณ์ฮะและในกรณีที่3หลุด1969ถึงจะ follow short ครับตามนี้ฮะแผนครับผมตามแผนครับเจอกันพรุ่งนี้ครับครับแค่นี้แหละโอเคครับผมลาภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรคะโอ้ยไปมาที่ไหนไปพักผ่อนที่เกาหลีนิดนึงโอ้ได้อันยองอย่างเดียวขอบคุณค่ะคุณจุ๋ยครับครับสวัสดีครับค่ะก็จริงๆเรามีเรื่องจะคุยถึงจุ๋ยมากมายนะแต่ว่าเวลาหมดเพราะว่าเดี๋ยวทางพี่นิพนธ์แล้วก็ทางพี่อุ๊ดคุณมงคลต่อกันอยู่ในตอนนี้ไม่เป็นไร